สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของนักชาลีและจีการมินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าชาวดอมต่างก็คิดถึงสำหรับนักชาลีและการมินที่ทั้งคู่นั้นหายหน้าหายตาไม่ได้มาไลฟ์2วันเต็มๆและล่าสุดก็มีข่าวสารจากแฟนคลับมาแจ้งให้ทราบว่าประกาศสารด่วนจากนายหญิงการมินโดยบอกว่าพวกคุณน่ารักมากเลยฉันรักพวกคุณทุกคนฉันต้องกลับเกาหลีเร็วๆนี้เพราะว่ามีสัมภาษณ์งานและอื่นๆเริ่มสัปดาห์หน้าช่วงนี้การมินไม่สามารถออกอากาศได้ต้องขออภัยผู้ที่รอคอยและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจฉันรักทุกๆคนค่ะเรียกได้ว่าถึงอย่างไรต้องรอติดตามกันอีกทีนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ